ดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกับเมกาโมโตผมอุ้มเมกาโมโตครับช่วงนี้เป็นช่วงอะไรมีแต่รถคลาสสิกที่แบบสวยๆอ่ะเข้ามาลึกเลยทั้งนั้นด้วยนะสวยๆแบบทำเสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะเป็นรถพร้อมใช้ทั้งนั้นเลยเออไม่ใช่แบบสภาพเน่าๆผุๆพังๆใช่ขับอย่างนั้นตายเลยถูกไหมใช่ครับเราเน้นรถสวยจัดให้กับผู้ชมและประวัติดีด้วยใช่ครับนะครับผมขออนุญาตท้าความให้นิดนึงนะครับรถเต่าเนี่ยเป็นรถที่มีเยอะในบ้านเราเมืองเราใช่ครับแต่เป็นรถที่ราคาขึ้นหนักมากราคาแข็งมากเต่าเวสป้าทะเบียนแท้เนี่ยคุณเก็บได้เลยเหมือนคุณเก็บทองขึ้นเร็วกว่าทองอีกบางรุ่นเล่นกันเป็นล้านข้ามล้านจนงงเลยมันเป็นไปได้ยังไงใช่จอไข่พี่เบนซ์เนี่ยซื้อมาในยุคนั้นเนี่ยยุคเมื่อประมาณ10กว่าปี20ปีแล้วเนี่ยพี่เบนซ์ซื้อมา 300,000 มั้งประมาณนั้นตอนนี้ของพี่เบนซ์ขึ้นไป3ล้านใช่เป็นไงสวยคนลุกด้วยนะเนี่ยส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้รถเต่าเมื่อ2เดือนที่แล้วสีแดงได้สีแดงจากพี่เบนซ์มาคันนึงครับพี่เบนซ์ขายต่อมาให้หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วใช่นะครับซึ่งตอนขายต่อมาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมไปขับเล่นกับคันนี้อ่าฮะผมถามเจ้าของคันนี้ว่าเอ้ยมึงเพิ่งทำออกจากอู่มาใช่ไหมใช่เพิ่งออกมาเมื่อวานสำหรับวันนั้นนะใช่สดๆเลยขายไหมมันบอกผมว่าไม่ขายพี่เป็นไงเปียววะมันมั่นใจมากแล้วนะรถคันนี้เท้าความให้กับคุณผู้ชมก่อนเป็นเจ้าของเดียวกับ500เซกตัวคูเป้คันนั้นคือวันที่เอาเซกวันที่เล็กเซกเรารีวิวรอบ2ครับที่ว่าขายลูกค้าไปอีกรอบนึงเห็นพี่เขาเข้ามาก็นึกว่าจะมาเอาคันนั้นกลับเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มก็คือน้องเตี้ยใช่เตี้ยเอามาเพิ่มให้เพราะว่าเตี้ยบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมต้องการเอาเงินก้อนนี้เนี่ยบินไปเมืองนอกเพื่อไปศึกษาการทำอาหารแล้วมาเปิดร้านอาหารคือพี่เขาแบบจริงจังมากจริงจังก้อนเสกยังไม่พอนะใช่เสกนี่เกือบล้านนะเว้ยแปดแสนกว่าคันนี้เองคันนี้ก็เดี๋ยวบอกราคาบอกราคาอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมได้รถดีแน่นอนนะครับกับเจ้าVW Volkswagen นะครับ Beetle หรือรถเต่านั่นเองครับรถคันนี้เป็นปี1971เป็นตาตั้งครับผมนะครับผ่านการรีสโตร์ยกกระดองทำสีใหม่ทั้งหมดใหม่หมดทั้งภายในและภายนอกเพิ่งเสร็จมาได้ประมาณเดือนน่ะเดือนเดียวนะครับการเฉพาะเอาเฉพาะยกกระดองทำสีอย่างเดียวนะครับ190,000 บาทระยะเวลาอีกอ่ะเป็นไงทำเสร็จผมกะจะเก็บไว้ใช้ปากมึงดีมากเลยวะสุดท้ายเดือนเดียวมาอยู่ที่ผมแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่หารถเต่าอยู่คุณต้องดูคลิปนี้ดีๆใช่ครับคุ้มค่ามากมายแต่ก่อนดูนะเปิดเช็คราคาในตลาดก่อนว่าเขาอยู่เท่าไหร่ใช่ผมตอบได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสภาพแบบสีแตกๆสภาพไม่สวยเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 ปลายจนถึง 300,000 ปลายใช่ 400,000 500,000 ยังมีใช่แล้วแต่เขาพอใจจะตั้งแค่ไหนแต่คันนี้รีสโตร์ทั้งคันมาแล้วไงไม่ใช่สภาพแบบที่บอกเมื่อกี้เลยครบไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับก่อนจะพาคุณผู้ชมมาชมรถเต่าคันนี้นะครับครับผมจะให้น้องเตี้ยน้องรักผมดูมึงดูเนี่ยเตี้ยออกจากโรงพยาบาลมารีวิวรถให้เลยเห็นไหมเจ๋งนี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเตี้ยบอกไม่ต้องรีบก็ได้พี่บอกไม่ได้จัดให้น้องอะน้องจะได้ไปไกลสักทีเพื่อที่พี่เตี้ยเขาจะได้มีทุนในการไปทำทางที่เขารักของเขาต่อครับผมเริ่มที่ด้านหน้าเลยปกติโลโก้อยู่นี่วีดีพีคุณจะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมเส้นแถบของเส้นตรงกลางเลยก็ยังเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับครับกันชนด้านหน้าของเขาเลยก็สภาพเงาสวยงามมากๆเลยนะกันชนเขายังสภาพดูดีสวยสุดๆเลยนะครับครับไฟหน้าก็ยังใสสวยงามเช่นกันแล้วก็ตัวขอบครอบโครเมียมก็ยังเงาสวยงามทั้งหมดนะครับผมไม่มีบุบลักยิ้มงอเลยไฟเลี้ยวตัวด้านนี้นะครับผมก็ยังสวยงามเช่นกันไม่แตกหักนะครอบผมก็ยังเงาสวยงามมากๆเลยนะครับสีก็ตีว่า 100% นะครับคุณผู้ชมเพราะเพิ่งทำเสร็จออกมานะครับโอ้ยแล้วสีสวยมากสีสวยสีเขาเรียกพาสเทลวะประมาณอย่างนั้นแล้วจริงๆอ่ะคุณผู้หญิงขับนี่นะโอ้ยสวยขึ้นอีก 100% เลย 200% เลยโคตรเท่เพราะว่าจริงๆอ่ะพี่กอล์ฟเคยขายรถเต่าคันนึงสีชมพูไป
ครับผมจำได้เลยลูกค้าท่านนั้นเป็นผู้หญิงด้วยใช่พี่แกหายไปไหนเลยวะไม่รู้แล้วก็วันนั้นน่ะก็คือนัดเจอที่ขนส่งเพราะว่ารถพวกนี้พี่กอล์ฟจะทุกคันจะต้องเน้นย้ำว่าต้องโอนในขนส่งแท้เท่านั้นถูกต้องครับแล้วเรานัดกันไปโอนที่ขนส่งโอนเสร็จใช่มั้ยพี่เขาขับกลับปราจีนบุรีเลยรถเต่าคันนั้นน่ะเฟี้ยวนะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยผมเห็นแล้วว่าโหโคตรเฟี้ยวเลยขับแบบธรรมดาแมนตอนนี้พี่เขาขายราคาขึ้นแล้วได้กำไรแล้วด้วยโอ๊ยกำไรอยู่แล้วแหละขนาดนี้ครับผมก็สำหรับคุณผู้หญิงแล้วกันจริงๆขับพวกนี้ได้วินเทจงี้ได้นะผมบอกสวยสวยเลยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านซื้อรถคลาสสิกกับผมครับไม่ว่าจะคันแดงคันโน้นไม่ว่าจะคันเสียวคันนี้ครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้ามินิรถทุกคันไม่มีการโอนนอกครับใช่แล้วต้องไปโอนที่ขนส่งเท่านั้นใช่ให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจเลขตัวถังและเลขเครื่องจนพอใจใช่ให้ผ่านการตรวจเท่านั้นว่าของคุณเป็นรถแท้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่แล้วครับผมผมทำแบบนี้ทุกคันครับสบายใจได้แน่นอนนะครับครับมาล้อหน้าฝั่งด้านขวาเลยสภาพล้อแม็กก็ยังไม่ใช่ล้อแม็กสิอันนี้ต้องเรียกเป็นล้อกระทะเนาะครับสีดีกว่าตัวรถเลยสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นขอบสีขาวแบบนี้ตรงของตัวกระทะเขานะดูดิสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้ดอกยางลึกๆกันเลยนะครับครับกระจกมองข้างเลยก็นี่ยังเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมพวกซินพวกคิวที่เป็นโครเมียมนะทั้งหมดก็ยังเงาสวยงามเลยนะครับพวกกระจกที่เป็นหูช้างนะก็ยังสวยงามนะพลิกแปรพลิกมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับรางน้ำข้างบนเลยก็สวยมากอ่ะไม่ต้องกังขาเลยเพราะอย่างที่บอกเพิ่งรีสโตมาทั้งภายในภายนอกใช่ครับสวยงามคลิปทั้งคันแน่นอนแล้วก็อู่ที่ทำต้องบอกด้วยว่าเฉพาะทางของเจ้าโฟกเต่าเท่านั้นและเป็นอู่เดียวกับที่ผมกับพี่เบนซ์ทำเลยอู่เดียวกันเลยนะครับฝีมือดีมากไม่เคยทำอู่ไหนเลยผมทำอู่นี้มาตั้งแต่วัยรุ่นนะตอนนี้แล้วตอนนี้ไม่วัยรุ่นอ่ะจนช่างไม่อยากทำให้แล้วอ่ะตอนเนี้ยต้องพออันนี้พอพี่เบนซ์แล้วแหละพอเข้าไปก็ไม่ค่อยทำรถให้อ่ะไม่รู้เป็นไรเผื่อดูอยู่เฮ้ยจริงๆเพราะว่าอันนี้เพราะว่าอย่างพี่เบนซ์จริงๆอย่างพี่เบนซ์เขาเป็นคนเนี๊ยบมากไงผมจำได้มีอยู่คันนึงอ่ะที่แบบนิดเดียวเลยนะไล่ลือทั้งคันเลยพากูซวยไปด้วยไงกูอยู่กับเบนซ์เอาหน้าก็สุดท้ายปลายทางเนี่ยพอเวลาพี่เบนซ์ไปช่วยพี่เตี้ยเขาคุมงานหรืออะไรคันนี้ออกมามันก็เลยสวยไงงานออกมาดีมากเลยครับผมฝากถึงช่างอู่นี้ด้วยเผื่อดูอยู่เดี๋ยวผมเอารถเต่าคันแดงเขาไปเป็นคาบูหน่อยนะล้อด้านหลังต่อนะครับผมล้อด้านหลังจะเป็นล้อผ่ามานะครับผมก็สภาพล้อถือว่าสวยงามเลยนะแล้วก็ตรงข้างในเลยที่ผมบอกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมตัวจางข้างในที่เป็นโครเมียมยังเงาสวยงามขอบสีขาวก็เงาสวยงามมากเช่นกันนะครับดอกยางเขานี่ดูได้เลยนะก็ยังลึกๆพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคือล้อผ่าเนี่ยคือเขาผ่าจัดทรงให้สวยขึ้นใช่นะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมการแต่งของเต่าอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ชอบครับก็เปลี่ยนเป็นล้อเดิมได้ได้สบายเลยไม่ชอบอีกอยากเปลี่ยนเป็นล้อป๊อตล้อปอร์เช่ได้อีกได้ไม่ชอบอีกอยากได้อะไรตกแต่งเพิ่มบอกครับเพราะว่าพี่เบนซ์เขาขายอะไรแต่งรถเต่าอยู่อุ้ยแล้วก็แต่ละชิ้นคือบอกเลยราคาดีด้วยถูกต้องครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือจากคนเล่นรถลึกๆเลยอ่ะได้คุณภาพดีได้ของดีด้วยแน่นอนเอาง่ายๆซื้อรถคันนี้มีที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงให้ใช่ไม่ว่าจะด้านของการเซอร์วิสครับด้านอะไรครับด้านของแต่งผมบอกได้คำเดียวนะใครที่กลัวเรื่องอะไรรถเต่านะคุณเลิกคิดไปเลยใช่นะครับมีทุกชิ้นใช่ถ้ารถเต่าคันนี้เป็นคนน่ะผมบอกได้อย่างเดียวว่ามียันขนตูดอ่ะจริงจริงจริงเพราะอย่างที่ผมเห็นพี่เบนเล่นพี่กอล์ฟเล่นแล้วก็น้องในทีมงานคนหนึ่งคือน้องพานอันนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเต่ากันแก๊งเดียวเขาผมเห็นเขาเห็นหาอะไรกันหรืออะไรเงี้ยดีดนิ้วป๊อกแป๊บเดียวอะไรไปวางอยู่หน้าออฟฟิศเนี่ยเนี่ยผมได้สปอตไลท์ของเยอรมันมาเนี่ยป๊อกเดียววันเดียวได้เลยใช่ครับอะไรบางอย่างเรายังรู้สึกว่าถ้าเป็นเบนซ์ BM อะไรที่เราขายอาจจะต้องใช้เวลา3วันอาทิตย์นึงไอ้นี่เล่นกันเฮ้ยตอนเช้านั่งดูกันอยู่เลยตอนเย็นเนี่ยรีวิวอยู่เนี่ยเอาของมาวางกองหน้าออฟฟิศเต็มเลยใครอยากได้อะไรโอนตังมาเลยใช่โอนมาตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นส่งพัสดุโชว์เลขพัสดุให้ดูเลยอย่างนั้นเลยตามนั้นมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับเลขทะเบียนแอบสวยนะครับคือรุ่นคสของพวกรถคลาสสิกใช่เพราะฉะนั้นใครมีรถที่ครอบครองอยู่ปี1941อยู่แล้วเอาเลขนี้ไปสลับลงรถของท่านใช่คันนี้ผมแถมเลขนี้ไปให้ด้วยใช่ครับผมมาไฟหน้าฝั่งด้านซ้ายต่อเลยนะครับผมก็ยังใสสวยงามมากเลยนะครับผมคงไม่ทุกอย่างยังเงาสวยงามเลยแล้วก็การชนแถบฝั่งข้างซ้ายเขาเองก็ยังเงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับกับคมสันทุกอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเป็นอู่เฉพาะทางมาทำมาสวยงามมากแน่นอนคมสันทุกอย่างตรงเป๊ะตรงสเกลของเขาสุดๆเลยนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายเลยก็ยังสวยงามเช่นกันนะไม่มีแตกหักนะครับครับแล้วหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยขอบขาวสวยงามแล้วตรงนี้ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ยังสวยงามมากๆเลยนะครับฝาครอบที่เป็นโครเมียมก็ยังเงามากนะแล้วก็ยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้เช่นกันนะครับครับภาษีคันนี้เป็น3มีนา2568ภาษีก็ยังไม่ขาดนะวันนี้พี่ก๊อฟ
วันนี้เรารีวิวรถนะอันนี้ผมแบบผมใส่ผมดูการ์ตูนเยอะไปมั้งครับเพราะว่าอย่างการ์ตูนที่ผมชอบดูมันจะเป็นพวกการ์ตูนรถเนี่ยปกติเรารีวิวรถมันจะเป็นแค่3ฝั่งวันนี้มันมีเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนแบบคุณปู่อังกฤษมองเราอยู่คุณปู่อังกฤษมองอยู่อันนี้คุณลุงเยอรมันไปเช็คก่อนนะว่าในตลาดมีหรือเปล่าตัวเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนมีคุณเจมบอลแอบจ้องเราอยู่แล้วก็มีแบบเนี่ยมินิอย่างเงี้ยเป็นแบบมิสเตอร์บีนรอมองเราอีกมีทรานส์ฟอร์เมอร์มองอยู่ตรงนี้แล้วมีคล้ายๆฮัสซันฮอเน็ตในเรื่องคาทรงคล้ายๆนะไม่ใช่รู้เดือนมองอย่างนี้อีกมันโนมีเจ้าของเกือบหมดแล้วที่ชี้ไปนี่มีเจ้าของเกือบหมดนะครับผมมาต่อที่คันนี้เลยกระจกด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายก็สายสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับผมคมสันคมเมียมด้านข้างก็ยังเงาสวยงามทั้งหมดเลยนะครับชายด้านล่างเองเลยก็ยังสวยงามมากเช่นกันนี่ขอบคมเมียมงามวับสวยงามมากๆเลยนะครับกระจกใสๆอย่างนี้มองเข้าไปก็คงเห็นภายในแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในนะบอกเลยว่าไฮไลท์ทีเด็ดเช่นกันใหม่สวยงามมากๆขนาดผมแบบไม่ได้เป็นคนเล่นเต่าเท่าพวกพี่ก๊อฟพี่เบนซ์อ่ะเฮ้ยยังแอบชอบเลยมันขับแล้วมันสวยอ่ะแล้วมันน่ารักกันสีใช่โหแล้วขับไปนี่สงสัยน่าจะหล่อเพิ่มอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเห็นอย่างนี้วิ่งทางไกลได้นะเฮ้ยเฮ้ยสบายเลยมีทริปกันทุกปีนะเฮ้ยใช่เบนซ์เพิ่งกลับมาจากลาวนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เบนซ์ไปเที่ยวลาวมาแกงรถเต่าเต่านะครับพี่เบนซ์เขาถ่ายคลิปลงมาให้เราดูกันใช่ครับหูยวิ่งกันรถใหม่อายอ่ะต้องครับวิ่งกันลิ่วผมก็วิ่งอยู่กับแก๊งนี้แหละครับแต่ผมไม่ไปครับลาวไม่ไหวครับทำไมไม่ไปล่ะไม่ไหวครับมาล้อหลังด้านซ้ายนะครับผมก็ที่บอกเลยเป็นล้อผ่านะก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ขอบขาวสวยงามเลยและสีสันที่เป็นตัวเดียวกับตัวรถก็สวยเช่นกันโครเมียมเงาสวยงามดอกยางลึกๆก็ยังพร้อมใช้งานได้เช่นกันนะครับบันท้ายก็สวยงามสวยจัดคุณวิ่งแล้วเป็นจุดเด่นแน่นอนจริงๆรถคันนี้เนี่ยมาประมาณ 2-3 วันแล้วผมจอดไว้หน้าร้านมีแต่คนแวะถามหาไม่รู้เป็นไรเฮ้ยมีลูกค้าแวะถามหลายท่านเลยแหละใช่ครับแวะเข้ามาเปิดไฟหน่อยครับได้ๆสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดเจนนะครับมีถามหาตลอดนะครับซึ่งมันเป็นจุดเด่นรถถ้าเกิดว่าทำสีสวยๆแบบนี้ก็หล่อดูดีแต่บางท่านเล่นเป็นแรดลุคก็ไม่ว่ากันที่เป็นสีสนิมเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันนะครับแล้วแต่แนวแต่งชอบแล้วกันเพราะว่าเล่นได้หลายแนวเลยนะครับครับมาไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยก็ยังใสสวยงามเช่นกันนะครับผมยังไม่แตกหักนะครับโลโก้ VW ครับว่า Volkswagen ยังอยู่ครบเลยอันนี้ 1,200 ก็ติดแต่งมาให้มันดูเป็นคลาสสิกนะครับผมด้านหลังนี่ๆๆไหนนี่ติดแต่งรถกำลังเครื่องนะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างเครื่องปกติถ้าเราเล่นพวกเบนซ์ BM มีแต่อัพพลังนะถูกต้องครับอันนี้ติดให้มันคลาสสิกดาวลงเอาสวยอ่ะเอาว่ามันสวยแล้วครับผมแล้วก็ฝั่งด้านขวาเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับกันชนด้านหลังเขาเองเลยก็ยังเงาสวยงามมากเช่นกันเลยนะมาห้องไม่ใช่ห้องสัมภาระสิห้องเครื่องห้องเครื่องด้านหลังเครื่องตัวนี้นะครับบอกคุณผู้ชมเลยนะครับเป็นเครื่อง 1,600 นะครับใช่แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย หลายๆท่านวางเครื่อง 1,600 ทั้งนั้นแหละครับเต่าใช่เพราะว่ามันไม่มีแรงใช่เวลาท่านวาง 1,200 1,300 เนี่ยขึ้นเนินคุณต้องปิดแอร์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ว 1,600 ตอบสนองดีสุดและปัจจุบันนี้นะครับเครื่อง 1,600 นะครับครับราคา 100,000 บวกๆยังไม่รวมค่าวางครับโอ้โหบอกเลยเฉพาะเครื่องก็หลักแสนจุกๆนะครับเครื่องสภาพดีๆนะจุกๆนะครับใช่ไม่ใช่ท่านเห็นเต่าตาตั้งที่ไหนลงขายแล้วมันจะเหมือนกันหมดนะครับ ให้ดูเครื่องด้วย 1,200 1,300 1,500 1,600 อะไรก็แล้วแต่นะครับดูด้วยจริงๆอย่างอาจารย์เบนซ์เราอ่ะครับอยากได้เครื่อง 1,600 อ่ะครับถึงขั้นลมรถ 1,600 มาคันนึงเลยนะถูกต้องครับเพื่อเอาเครื่องเหรอใช่พี่เบนซ์ซื้อรถคันนึงเลยเพื่อเอาเครื่องเพื่อเอาแต่เครื่องถูกต้องเป็นไงเสียวนะฮะก็ถึงบอกเลยอันนี้แต่คุณผู้ชมไปไม่ต้องทำเลยเพราะได้เครื่อง 1,600 มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รับประกันได้เลยว่าคันนี้เดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเพราะอย่างพี่เตี้ยเจ้าของเก่านี่เขามีการเดินทางขับท่องเที่ยวทริปกับพวกพี่ก๊อฟพี่เบนตลอดเดินทางต่างจังหวัดก็หลักร้อยโลทั้งนั้นนะถ้าเดินทางทริปยาวๆกันทีนะแล้วก็คันนี้ละตายเครื่องแบบนี้ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้สบายใจเลยครับผมและเน้นย้ำเลยว่าโอนขนส่งแท้ได้แน่นอนผมตรงด้านหน้านะครับก็กรูมาแล้วอาจจะมีคราบเลอะบ้างก่อนออกเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้ใช่ไม่รับปากว่าออกหมดหรือเปล่าครับนะครับอย่างอื่นนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเห็นไหมก็อย่างที่บอกแล้วทำสียกกระดองมาสวยทั้งคันเลยนี่ตรงนี้เห็นฝุ่นปะครับไม่เอามือปัดเลยนะเป็นไงเป่ายังออกเลยไม่มีผุอยู่แล้วครับไม่ต้องถามเรื่องผุเลยใช่บอกเลยว่าเป็นห้องเครื่องห้องเครื่องนี่แม่จำสลับทุกทีเลยห้องสมาร์ทด้านหน้าอย่างที่บอกยกกระดองมาทั้งหมดเลยก็ยังสภาพสวยงามทั้งหมดมานะมากแน่นอนนะครับผมแล้วพวกผมนี่กลุ่มมาใหม่นะก็ยังสวยงามเลยอะไรอย่างที่พี่กอล์ฟบอกอยากจะพยายามคีนให้นะครับผมดูกระทั่งกระปุกนี่ดิยังใหม่เลยครับบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยขับรอขับสวยกันได้เลยภายในนะครับผู้ชมครับก็ผ่านการรีสโตร์มาทำใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ครับให้ดูจากแผงประตูก่อนครับผู้ชมครับนี่
สวยมากเป็นหนังสลับกับผ้านะครับผมสภาพสวยงามเลยและคลาสสิกดูดีสุดๆเลยนะครับคิ้วของผมเนี่ยก็ยังเงาสวยเลยทีเดียวนะมากระจกมือหมุนเขานะครับไม่ถูกนะครับทำภายในรถเต่านะครับต้องมี 60,000 ขึ้นไปนะครับนี่แล้วตัวมือหมุนเขานะโหยังนิ่มนวลใช้งานได้ปกติทั้งขึ้นลงเลยนะครับผมก็ตัวหูช้างเขาเดี๋ยวขออนุญาตบิดปุ๊บนี่เลยเพื่อรับลมนะครับผมเวลาเท่ๆอากาศหนาวๆไม่อยากเปิดแอร์ก็หูช้างนี่นะบอกช้อนลมดีมากๆเลยครับครับมาต่อกันที่ด้านเบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับผู้ชมครับทับใหม่ครับใหม่เอี่ยมครับไม่มีอะไรให้ติครับใช่เบาะไม่ขาดเลยครับใช่แล้วฮะเป็นหนังแบบเป็นผ้าตัดกับหนังด้วยนะก็คลาสสิกดูดีเลยสวยงามมากๆเลยนะครับครับที่คอนโซลด้านหน้าเลยก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะเป็นสีดูกับตัวรถข้างนอกเลยที่ยกกระดองทำมาแล้วกันก็สภาพใหม่มากสวยงามมากๆเลยนะครับผมพวกช่องวิทยุเดิมที่ทำเป็นแบบทรงคลาสสิกนี้มานะสวยงามมากเลยนะดูคลาสสิกเข้ากับชุดคอนโซลเขาเลยนะครับผมแล้วก็แอร์คันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็ถือว่าสำหรับรถเต่าผมว่ามันเย็นเลยแหละโคตรเย็นใช่รถผมยังไม่เย็นเท่านี้นะผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบตู้แอร์แบบนี้อยากได้ตู้แอร์แบบยาวแลกผมได้นะนั่นไงเราก็นั่นไงจะแลกของอีกแล้วบางคนเป็นคนขี้หนาวไงถูกป่ะใช่เราเป็นคนขี้ร้อนอาจจะแลกกันก็ได้ไงเอาไปละเอากูเอาจ่ายค่าเปลี่ยนให้ด้วยครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวเกียร์แต่งมาด้วยนะครับผมก็สวยงามมากนะแล้วก็เข้าง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแป้นเบรกมือนี่เลยยังอยู่นะครับผมก็ยังใช้เบรกมือดึงขึ้นใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งคนขับนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันครับใช่แล้วไม่มีอะไรให้ติเช่นกันครับนี่ดูเลยกระเป๋าข้างแต่งตึงเปี้ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็คิวโครเมียมเนี่ยนะเงาสวยงามเลยแล้วก็ตัวที่หนังตัดกับผ้าก็ยังสวยงามทั้งหมดเช่นกันนะครับกระจกมือหมุนเลยนี่หมุนโล่งเอาขึ้นก็ยังลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวหูช้างเลยฟลึบไปเลยนี่ดักช้อนลมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับเบาะฝั่งคนขับนะครับสภาพดีสวยงามไม่มีอะไรให้ติเช่นกันครับอย่างที่บอกไปเพิ่งทำมาใหม่นะครับเห็นไหมฮะไม่ขาดนะครับใช่แล้วไม่มีนะครับไอบอยฟ้าแมนนวลถ้ารถเต่าใส่บอกไฟฟ้าผมว่ามันเขินนะก็แอบดูแปลกๆนิดนึงนะใช่แล้วก็ตัวโมบายเขานะครับผมก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมทรงเขานี่ดูดีคลาสสิกสุดๆเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้ทุกอย่างเลยก็ยังใสสวยงามมากๆนะอันนี้เลขไม้ที่ขายที่ตัวรถตอนนี้คือ 10,000 ไม่การันตีอยู่แล้ว 2,557 กิโลเพราะเขาเป็นเครื่อง 1,600 ไปแล้วใช่นะครับเลขไม้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับรถคลาสสิกนะครับขอให้หน้าจอคุณจะเป็น20ล้านโลก็ไม่สำคัญครับใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงได้ไหมตอนนี้อยู่เกียร์ว่างเนาะอย่าให้ดูสตาร์ทให้ดูฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูว่ามันครึ่งเดียวเลยเดี๋ยวขออนุญาตเกียร์ว่างนะเกียร์ว่างแล้วนะว่างแล้วว่างแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเสียบเข้าไปเลยหมุนปุ๊บโอ้โหไม่ต้องใช้เท้าช่วยเลยเหรอก็นั่งอยู่ข้างนี้เท้าเหยียบไปไหมล่ะดูดิเป็นไงนิ่งๆ นิ่งๆทำมาแล้วนี่ๆเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเป็นไงครับเที่ยวถึงลองดูถึงต้องสตาร์ทโชว์ไงว่าแบบไม่ต้องไปเบิ้ลช่วยเลยถูกต้องชึ่งเลยอ่ะครับเดี๋ยวดูได้ดีเลยครับด้านหลังต่อกันเลยดีกว่าครับอ่ะโยกเบาะหลังครับนั่งได้ครับคุณผู้ชมเชื่อผมนะครับนั่งกันมาแล้วบางคนขับรถไปเรียนมหาลัยเนี่ยเพื่อนนั่งกันเต็มหลังรถเลยครับรถเต่านะครับอันนี้พูดถึงตัวเองวันที่เป็นมหาลัยใช่ไหมถูกต้องเพื่อนนั่งเต็มรถเลยเต็มเบาะหลัง3คนไม่พอมันยังนั่งซ้อนกันอีกอ่ะอันนั้นคือผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมผู้ชายเฮ้ยผู้ชายกำยำเลยเออนั่งกันหมดเต็มรถเต่าเลยจริงเลยก็อันนี้เบาะสภาพสวยด้วยนะสภาพดูดีเลยนะครับผมทั้งตัวหลังก้นทั้งตัวพนักพิงเลยแม้กระทั่งแผงข้างเองเลยนะครับผมก็เป็นหนังตัดสลับกับผ้ามานะผมก็ดูดีคลาสสิกเลยนะครับครับซาด้านหลังด้วยพี่ก๊อฟดูเลยก็ใหม่นะสวยมากคือด้านหลังเขาปลูกมาแล้วเรียบร้อยนะครับใช่เห็นไหมฮะคือนั่งในรถเนี่ยยังมีกลิ่นของหนังที่เขาทำมาใหม่อยู่เลยนะใช่ครับหนังยังแบบมีให้ได้กลิ่นอยู่เลยอ่ะก็ถ้าใครได้ไปนะบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วดูแม้กระทั่งผ้าหลังคาดิยังใหม่อยู่เลยอ่ะดูดิสวยมากถ้าคุณผู้ชมเสียตังค์ซื้อรถคันหนึ่งมาปั้นมันจะหมดเท่าไหร่เนี่ยทะลุไหนในเรื่องเวลาอีกอะถูกปะล่ะแล้วก็เนี่ยตัวที่บังแดดเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมให้ดูด้วยที่บังแดดซ้ายขวาก็ยังอยู่ครบนะเปิดปิดใช้งานได้ปกติสภาพใหม่มากๆเลยครับต้องลองขับจริงนะครับผู้ชมครับก่อนตอนนี้ผมกับน้องอุ้มนะครับนั่งอยู่ในเจ้าลุงเต่า พันงามคันนี้นะครับแหมมันได้ฟิลจริงๆนะครับขับรถคลาสสิกแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับขับต้องขับเครื่อง 1,600 นี้นะครับเพราะว่าคุณจะได้เปิดแอร์วิ่งขึ้นนงขึ้นเนินได้นะครับใช่แล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมใช้ตัว
1,200 หรือ 1,300 จำไม่ได้อ่ะมันเป็นวัยรุ่นอ่ะนะยุคนั้นนะอ่าขึ้นเนินทีแม่งต้องปิดแอร์รถมันถึงจะมีแรงวิ่งขึ้นไปอ่ะใช่นะครับพอเพื่อนบอกเปลี่ยน 1,600 สิเออเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอวะอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คงยังเด็กกันนะใช่ครับอาจจะยังแบบด้วยเทคโนโลยีในวันนั้นด้วยแหละบางทีแบบการเข้าถึงข่าวสารหรือการถึงข้อมูลมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้ใช่ครับแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้สวยๆแบบดิสโทแบบนี้ไปถูกไหมฮะสวยงามใช่ทุกจุดนะครับไม่ต้องไปปั้นให้มันเสียเวลาไม่ต้องเอาเงินไปโยนโอ้ยปวดหัวไม่ต้องทะเลาะกับช่างใช่แค่ทะเลาะกับช่างก็ใช้พลังงานเยอะแล้วแค่พูดก็ปวดหัวแล้วใช่ครับรถผมนี่แค่ไม่ใช่เต่านะทำสีอยู่ในอู่เนี่ยปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่เต่านะไม่ใช่คลาสสิกนะทรงไม่ถูกใจไงก็แก้ไปเรื่อยนะครับถ้าใครชอบทรงแบบนี้ลุคแบบนี้สีแบบนี้เครื่อง 1,600 แบบนี้รีบนะครับใช่ครับไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ดูคลิปนี้อยู่เอาไปจัดไปครับอยู่เกียร์3อันนี้อยู่เกียร์3นะนี่ออกเกียร์3เลยนะเอาเบาเฮ้ยไม่สะดุดเลยนะไม่มีสะดุดครับไม่มีสะอึกครับขนาดเมื่อกี้ไต่รอบนะใช่ครับไม่มีสะดุดเลยเนี่ยไต่รอบให้ดูปึ๊บดูดิครับปึ๊บเหยียบคลัตช์ปึ๊บเข้าเกียร์4นิ่มๆเห็นมั้ยฮะเข้าเกียร์นิ่มดีเลยครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบสารภาพตามตรงเลยนะผมเป็นคนที่ขับรถเต่าไม่ค่อยเก่งคืออุ้มมาเป็นคนที่จะสับเกียร์ไวเสมอซึ่งมันไม่ได้ชอบสับไวหรือว่าบางทีชอบสับวืดหรือสับอะไรกับรถเฉพาะรถเต่าเนี่ยผมจะแบบทุกที่เลยพอไปรถเต่าผมจะเป็นคนขับรถกระเต่าไม่ค่อยเก่งครับแต่ผมขับคันนี้ได้แล้วขับได้สบายด้วยใช่อาการนี้ผมชอบเข้าวุ่นอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยไม่มีเลยเนี่ยใช่ครับเหยียบคลัตช์ขี่นะเนี่ยเข้าสามแล้วนะนี่เดี๋ยวขอให้ความรู้ต่ำเริ่มจับจังหวะได้ใช่แต่คันนี้เกียร์เขาแบบเกียร์เขาไม่มีหลุดนะเขาง่ายนะปกติบางคันเกียร์หลุดเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งกลับเว้ยมันจะครึกเด้งใช่นะครับนี่อ่ะได้โอกาสแล้วชะลอแล้วขอเริ่มจากเกียร์หนึ่งเลยแล้วกันทีนี้เดี๋ยวจะดูนะผมจะไปจากเกียร์หนึ่งขออนุญาตให้รถคันหน้าเลื่อนเคลื่อนตัวก่อนครับนี่เราจะเริ่มติดนิดนึงอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับไปไงไปเกียร์หนึ่งนะปื้อเหยียบคลัตช์นี่เข้านิวชีนิ่มๆเลยเห็นปะครับเกียร์มันตรงครับสองปื้ดเดี๋ยวขออนุญาตหลบคันนี้ก่อนปื้ดสองปื้ดใช่ไหมผมเหยียบคลัตช์ปื้ดนิ้วชี้ปื้ดนะสามนะต่อสี่นะปื้ดนี่สี่เป็นไงเขาเล่นลูกเกียร์แล้วก็ล็อกเขาตรงด้วยเพราะว่าที่ผมบอกผมจะมีปัญหาคือเกียร์รถเต่าบางทีอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบเข้าล็อกไม่ค่อยตรงอ่ะครับอันนี้สารภาพตรงๆเลยครับคือผมโตมาในยุคที่มันเป็น5สปีดไงพอมันเป็น5สปีดบางทีผมจะชอบเข้าเกียร์ตำแหน่งมันไม่ตรงแล้วมันขับยากแต่บอกเลยคันนี้ขับง่ายมากใช่ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขับหรือขับไม่เก่งและอยากเล่นเต่ามากเลยอ่ะมันจะขับยากไหมคันนี้บอกเลยขับไม่ยากมากผมจะบอกให้ยากเลยขับยากไม่ยากเนี่ยมันจริงๆมันอยู่ที่พื้นฐานด้วยใช่นะครับแล้วก็ความรักความชอบถ้ารักชอบขับได้อยู่แล้วโอ๊ตแป๊บเดียวไปดูคลิปเก่าของผมคันสีชมพูนะครับสีชมพูวันนี้เนี่ยเอาของลูกค้าก่อนนะสีชมพูวันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกค้าผมเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแหละใช่ถ้าจำไม่ผิดคนนี้ชื่อพี่นกที่ซื้อไปใช่ใช่ขับเองนะไปบาจีเลยตอนนี้หายไปเลยคนส่งเสร็จก็ไปบาจีเลยถ้าพี่นกดูอยู่ผมสนใจซื้อกับพี่นกขายไหมสีชมพูนะใช่ถ้าขายพี่นกติดต่อผมได้เลยผมไปรับถึงที่เช่นเคยครับนะครับเสียวนี่พี่ก๊อฟเล็กอย่างด้วยคนที่เล่นรถเต่าแบบผมเองที่เข้าเกียร์ที่หมวกมีเกียร์คือผมชอบเข้าเกียร์เต่าแม่นใช่ป่ะครับอันนี้เพราะมันเป็นเกียร์แต่งมันเข้าเกียร์ง่ายเข้าเกียร์ถอยง่ายขึ้นด้วยพี่ก๊อฟครับเรายกสลักนี้ขึ้นปุ๊บเรายกขึ้นมาเหมือนเข้าตำแหน่งเกียร์2อ่ะคือเกียร์ถอยละง่ายๆนะเช่นเลยมันเป็นแบบอยากใช้ง่ายถ้าท่านใดไม่มีพื้นฐานในการขับรถเต่าก็วันที่มาเดี๋ยวสอนขับให้สบายไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องรถคลาสสิกเลยอย่าไปซื้อครับขี้เกียจปวดหัวครับนะครับขอคนที่แบบมีเขาเรียกว่ามีความรู้เรื่องรถคลาสสิกพื้นฐานมาแล้วใช่นะครับและก็อยากขับรถเต่าขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเดี๋ยวจัดการให้ใช่ครับผมก็เมื่อกี้ยังไม่บอกก็เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับกดมาเมื่อกี้ก็คือทั้งรอบต่ำรอบสูงรอบอะไรเงี้ยก็คือขับดีไม่มีสะดุดเลยครับเกียร์โชว์และเข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีคึกคักเข้านิ่มทั้งเกียร์ทั้งหมดครับส่วนช่วงล่างก็บอกเลยว่าสมบูรณ์ครับเอาไปขับก็สบายสบายเลยช่วงล่างก็อาจจะมีแข็งแกร่งบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นล้อผ่าล้อผ่านะครับถ้าอยากได้นิ่มนวลกว่านี้ก
็ต้องทำกับเดิมก็คือโย่งๆทรงลุงๆแบบรถที่ผมใช้อยู่อย่างนั้นนั่งสบายหรือถ้าใครอยากแต่งต่ออะไรก็อย่างพี่กอล์ฟบอกเลยพี่เบนซ์ได้หมดอะไรเพียบมีครบทุกชิ้นเป็นให้เป็นแบบเป็นโค้ดให้เขาปรึกษาได้เลยอ่ะอยากไปในเวย์ไหนต่อหรืออยากต้องทำอะไรต่อหรืออยากจะอะไรก็ตามครบหมดครบหมดที่นี่ที่เดียวเลยบอกเลยว่ารถเต่าสำหรับร้านเราครบวงจรแน่นอนถูกต้องครับผู้ชมครับพี่เบนซ์ไม่ได้อยู่วันนี้จริงๆพี่เบนซ์จะรีวิวเต่าได้ดีกว่านี้ได้ดีดีกว่าซึ่งเขาความเข้าใจของเขามันละเอียดคนมันคุกคีอยู่ทุกวันนะพอพี่เบนซ์เป็นคนเล่นรถเต่าลึกมากใช่เขาดูเยอะแล้วกันหรือว่าถือว่าเป็นคัมภีร์รถเต่าคันหนึ่งคนหนึ่งเลยมันจะดูรถมันจะรู้เลยปีไอ้นี่ปีไอ้นี่ไอ้นั่นปีไอ้นี่นั่นรู้อะไรชิ้นนี้ปีอะไรไอ้นี่อะไรไม่แท้มันจะรู้หมดคืออะไรแค่บางชิ้นนะวางไว้เฉยๆเรายังไม่รู้มันคืออะไรใช่เขาพลิกดูพาร์ทนัมเบอร์ข้างหลังเขาบอกปีรถเลยว่าอันนี้เขาใส่ขับปีอะไรใช่แม่นมากแต่ผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นใช่เราก็จะรู้แค่สภาพรถปีรถครับตัวถังความสวยงามเท่านั้นเองแต่ให้คุณผู้ชมคิดดูเอาเองผมเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับน้องชายแท้ๆผมที่อยู่ที่ร้านด้วยกัน uh-huh. เจ้าภูเนี่ย uh-huh. ส่งรถเต่าของลุงผมเนี่ยไปรีสตอร์ตอนนี้2ปีกว่ายังไม่เสร็จเลย หายไปเลยนะลืมไปว่ามีรถเต่าอีกคันนึงเห็นพี่เบนอัปเดตคอยให้ดูว่าเออถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอ่ะพูดได้เลยว่า2ปีเนี่ยก็ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ก็กระดองทำสีเสร็จแล้ว2ปีนะเหลือแค่พวกวางสายไฟต่างๆสายไฟอีกสายไฟอีกสัก2ปีคือไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณไปถึงปุ๊บโยนตังค์ให้ช่างเอ้ยทำรถให้หน่อยไม่ได้นะเขามีคิวอื่นอยู่และผมบอกได้คำเดียวว่าช่างพวกนี้ติดนะจริงติดไม่ใช่ว่าคุณมีเงินไอ้เกียร์มีเงินเว้ยขอแซงคิวจ่ายแสนนึงได้ไหมไม่ตามหรอกใช่ติดจัดเข้าใจเลยอ่ะทำแบบจ้างติดเนี่ยเพราะว่าก็ต้องให้ค่าฝีมือเขาถูกต้องครับเพราะช่างพวกนี้เขาจะแบบมีความศิลปะเร่งไม่ได้นะใช่เร่งกูไม่ทำนะใช่ถูกไหมยิ่งเร่งยิ่งช้าเลยทีนี้ยิ่งช้าเลยนะครับกลับไปต่อคิวนู่นสมมติถึงคิวหนึ่งแล้วเร่งมากไงไปต่อคิวหลังใหม่เลยบทจะพอใจทำไมก็ทำไมก็ได้จริงแบบนั้นจริงๆไม่เชื่อลองไปเข้าดูวงการแกพูดก็เหนื่อยแล้วเอาสำเร็จรูปเถอะจบๆไปเปิดราคาเลยสำเร็จรูปไปนะไม่ต้องทำอะไรนะวิ่งทางไกลได้ขับโชว์ได้เลยกับในราคาแค่ไม่ต้องเสียเวลาทำนะ 459,000 บาทพอโอเคไหมโอ้โหโอเคดิหาสวยกว่านี้หาดีกว่านี้ได้ไปซื้อเลยโอ้โหผมมั่นใจว่าราคาก็แพงกว่านี้หาถูกกว่านี้ได้ก็ไปซื้อเลยก็ใช้เวลาทำอีกเป็นปีอ่ะใช่นี่ขายแบบร้อนร้อนนะครับพี่เตี้ยร้อนมาก อย่างที่แล้วก็รอบที่แล้วก็ปล่อยเสกมาซะแบบโหอยากจะไปเมืองนอกไม่มีแล้วตอนนี้เตี้ยไม่ปล่อยคันไหนแล้วที่เหลือก็คงแบบอนุรักษ์สุดๆแล้วแหละใช่เพราะเตี้ยเหลือทับ8อีกคันนึงทับ8นั้นมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันใช่หรือไม่แน่แต่ดูทับ8ก็สวยพัดเทลขึ้นกันเลย459,000 บาทใครอยากช่วยน้องผมซื้อเลยนะครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่ครับคันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยครับไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับครับท่านใดพร้อมจบราคานี้ได้เป็นเจ้าของแน่นอนใครไวได้เป็นเจ้าของแน่นอนด้วยใช่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาต่อครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะครับเมกาโมโต้เย้